ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับชิฟฟ่อนเค้กเนี่ยแทบจะหายไปแล้วนะจากตลาดในเมืองไทยเพราะว่าหลายคนทำไม่ค่อยจะเป็นแล้วบางคนก็บอกว่ามันจืดๆมันนิ่มๆเหมือนฟองน้ำจนเกินไปแต่จริงๆเค้กชนิดนี้นะเป็นเค้กที่มีสปริงดีมากใส่น้ำใส่กะทิใส่นมใส่อะไรต่อมีอะไรให้เป็นสีสันสวยงามได้นะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยทำเค้กชิฟฟ่อนทุเรียนนมสดค่ะว้าวเค้กชิฟฟ่อนทุเรียนนมสดหมายความว่าชิฟฟ่อนต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงคุณผู้ชมนี่ไงส่วนผสมของไข่แดงแล้วก็ส่วนผสมของไข่ขาวเราเริ่มต้นในการใส่ไข่แดงลงไปในชามอ่างเสร็จแล้วเราก็จัดการตีไข่แดงจนกระทั่งเข้ากันก่อนและไข่แดงจะเข้ากันดีเมื่อคุณผู้ชมใช้น้ำมันพืชเค้กชนิดนี้จะต้องเข้าตู้เย็นด้วยเสิร์ฟเย็นๆก็ยังคงนุ่มๆพอใส่น้ำมันลงไปเชื่อไหมว่าตีกับไข่แดงจะมองไม่เห็นเลยว่าน้ำมันอยู่ในนี้เห็นไหมคุณผู้ชมมันเข้ากันกลืนไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตามด้วยผงฟูเกลือป่นวานิลาแล้วก็แป้งสาลีทำเค้กใส่ลงไปเลยนะครับและน้ำตาลทรายจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสนะครับและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนด้วยนะครับเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าวันนี้ชิฟฟ่อนเค้กของเรามีความเป็นส่วนผสมของนมมากทั้งนมข้นจืดแล้วก็ครีมเทียมข้นหวานโอ้โหหอมเลยต้องคนให้เนื้อเข้ากันเค้กชิฟฟ่อนจะขึ้นฟูด้วยการตีไข่ขาวเพราะฉะนั้นต้องได้ไข่ขาวสดๆจริงๆคุณผู้ชมตามด้วยน้ำตาลทรายเกล็ดขาวละเอียดและสิ่งที่จะทำให้ไข่ขาวขึ้นฟูและไม่ยุบตัวนั่นคือครีมออฟทาทานะครับเสร็จแล้วก็จะตีจนกระทั่งขึ้นฟูเลยด้วยความเร็วของเครื่องสูงสุดนะครับใช้เครื่องแบบมือถือนี่ก็ดีอย่างนะคุณผู้ชมพอรู้ว่าส่วนผสมขึ้นฟูได้ที่มันจะหนืดหนืดและที่สำคัญเราจะดูว่าได้ที่หรือไม่ไข่ขาวของเราตั้งยอดแล้วนะครับเรานำส่วนผสมของไข่ขาวผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราเตรียมไว้เมื่อครู่นะครับครึ่งนึงก่อนเสร็จแล้วคนผสมแบบโฟลดิ้งเห็นไหมคุณผู้ชมช้อนเบาๆมือค่อยๆทีละนิดทีละนิดเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปอีกนิดนึงแล้วก็จัดการค่อยๆคนผสมแบบเบาๆจะเห็นว่าส่วนผสมของไข่แดงของเราก็จะสีอ่อนลงแล้วก็มีความฟูเบาขึ้นเพราะว่าเรามีไข่ขาวลงไปผสมนั่นเองคุณผู้ชมครับเอาละเสร็จแล้วเราจะใส่ไข่ขาวทั้งหมดเลยลงไปนี่ทำเค้กได้ตั้ง 5-6 ปอนด์นะขายปอนด์ละ300ก็เกือบ 2,000 แล้วกำไรนิดนึง 1,000 กว่านะคุณผู้ชมนะเอาละพอส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้เข้ากันดีเราก็จะเทลงพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ชิฟฟ่อนเค้กเป็นขนมที่แปลกมากชอบติดพิมพ์เพราะฉะนั้นต้องทาเนยขาวให้ทั่วพิมพ์ปูกระดาษแล้วก็ทาเนยขาวทับนะครับเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมที่ได้ลงไปในพิมพ์กระแทกพิมพ์เล็กน้อยจะเห็นว่ามีฟองอากาศอยู่เพราะว่าฟองอากาศจากไข่ขาวนั่นเองคุณผู้ชมต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าส่วนผสมของวุ้นหน้าทุเรียนของเราเนี่ยมันอร่อยจริงๆอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจชมนะครับเนื้อทุเรียนสุกงอมภาษาบ้านๆเขาเรียกทุเรียนปลาคุณผู้ชมถ้าบ้านไหนมีคนไม่กินทุเรียนนี่เขาคงทรมานจิตใจมากเลยนะคุณผู้ชมผงทำวุ้นใส่ลงไปด้วยกลัวไม่เหลืองสวยก็สีเหลืองผสมอาหารนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับจะได้ความหอมมันนี่ไม่ใส่น้ำเลยนะคุณผู้ชมใช้เป็นนมอย่างเดียวเลย
ยังต้องใส่ครีมเทียมข้นหวานตราดนกเกี่ยวฟอลคอนด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้ความหวานแบบหวานมันนะคุณผู้ชมว้า wow. วแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้ตะกร้อคนทุกอย่างให้เข้ากันในระหว่างที่เราคนผสมให้ทุเรียนของเรากำลังร้อนอยู่คุณผู้ชมครับอุ๊ยภารกิจยิ่งกว่านางงามจักรวาลยุ่งมากคุณผู้ชมใส่ไข่ขาวสดลงไปในชําอ่างตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ครีมออฟทาท่าจัดการตีให้ฟูข้างนี้ก็ต้องคนไปคุณผู้ชมดูสิมือก็ควายดาบก็แกว่งอุ้ยตายแล้วสารพัดเอาละส่วนผสมของทุเรียนเราก็เริ่มจะเดือดแล้วทันกันพอดีเลยเห็นไหมคุณผู้ชมโปรเฟสชั่นอลมากยกมากทุเรียนร้อนๆคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยปึ๊บเอาล่ะเสร็จแล้วจากนี้คุณผู้ชมครับเราก็จะเทส่วนผสมของทุเรียนที่ได้เมื่อตีผสมกับไข่ขาวลงไปบนเค้กที่เราอบสุกเตรียมไว้คุณผู้ชมครับรีบยกเข้าตู้เย็นทันทีเลยครับเราก็จะแบ่งครึ่งก่อนอุ๊ยตายแล้วมันนุ่มมากเลยอ่ะหน้าตัดสวยงามอุ๊ยไปคอกันประคับประคองสตรอเบอรี่ไซรัปสำหรับราดบนไอศกรีมนี่แหละได้ผลนะไม่น่าเชื่อว่ามันเข้ากันนะคุณผู้ชมอืมดูสีสกุลพ่อคุณเจ้าและสำหรับช่วงหน้านะครับไม่แน่ใจว่าสองแม่ลูกเขาเตรียมอะไรมาฝากคุณผู้ชมติดตามชมครับเดือนพฤษภาคมมันก็ยังร้อนอยู่นะมัมมี่มันจะดีแค่ไหนนะถ้าจะมีขนมชิ้นเล็กๆเย็นๆสดชื่นเลยไม่ต้องบอกเลยเธอรู้ได้ยังไงเราจะทำอะไรอ่ะขนมถ้วยเล็กๆที่เป็นมะพร้าวแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตยไม่ตามบทอ่ะมัมมี่ต้องไม่รู้แล้วเราอ่ะบอกว่าเราอยากได้แล้วมัมมี่จะทำให้แต่ไม่เป็นไรหรอกมัมมี่พูดมาขนาดนี้แล้วขนมของเราวันนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะโคคอนัทพันดันพุดดิ้งพายพายมะพร้าวใบเตยนั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นกะทิวิธีทำเค้กวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นน้ำตาลทรายกะทิสำเร็จรูปและน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำเตรียมไว้คนส่วนผสมจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนส่วนผสมเริ่มอุ่นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแบ่งวุ้นส่วนที่เหลือผสมสีผสมอาหารตามชอบใส่ส่วนผสมวุ้นสีลงในพิมพ์ซิลิโคนรูปดอกไม้พักไว้จนกระทั่งทรงตัวดีนำวุ้นกะทิออกจากพิมพ์วางลงในจานเสิร์ฟแต่งด้วยวุ้นดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานกับเมนูเค้กวุ้นกะทิเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก